สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Line Ranger ซีซั่นที่4นะคะกับการเล่นกิจกรรมใหม่อีกแล้วมันมีกิจกรรมมาใหม่นะคะนี่เลย White Day Normal Gacha Event นั่นเอง White Day เนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนนะว่า White Day มันเป็นวันแบบเป็นวันที่ต่อเนื่องกับวันวาเลนไทน์นะคะเทศกาลของญี่ปุ่นจริงๆนะคะวันวาเลนไทน์คือวันที่เป็นวันผู้หญิงสารภาพรักกับผู้ชายนะคะแต่ว่าวันไวเดย์เนี่ยจะเป็นวันที่ผู้ชายเนี่ยตอบกลับผู้หญิงนะคะคือถ้าสมมติว่าผู้ชายตอบกลับก็คือผู้ชายมีใจนึกออกปะแต่ถ้าผู้ชายไม่ตอบกลับ ก็แฮ่วแง ก็จะแฮ่วถ้าผู้ชายไม่ตอบกลับก็ถือว่าแฮ่วผู้ชายตอบกลับก็สามารถที่จะซื้อดอกไม้ส่วนใหญ่ผู้ชายเขาจะซื้อดอกไม้ให้ผู้หญิงให้ช็อกโกแลตใช่ไหมผู้ชายให้ดอกไม้นะคะประมาณนี้ก็ถ้าไม่ได้ดอกไม้จากผู้ชายในวันที่14มีนาก็ถือว่านกไปแงนกสมัยนี้ก็ต้องเรียกนกไปนะคะวันไวเดย์ปกติแล้วจะเป็นวันที่14มีนาคมของทุกปีนะคะก็วันวาเลนไทน์คือ14กุมภาพันธ์ใช่ไหมวันไวเดย์ก็คือวันที่14มีนานะคะแต่ว่าอันนี้เขาก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกอีช็อกโก้เนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกแล้วแต่แบบเหมือนอยากแจกก็เลยเอาวันไวเดย์มาเล่นเท่านั้นเองนะคะก็คือน้องช็อกโก้เนี่ยจะสามารถเปิดได้ในกาชาแบบปกตินั่นก็คือกาชา F นั่นเองเนาะก็ไปดูกันแล้วก็วันนี้เนี่ยมาเพิ่มแล้วเราพัซเซิลมีมาให้หาในอันนี้ค่ะ Sweet Candy Pop นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะไหนๆจะไปเล่น Special State ก็กดกันซะหน่อยเอากดกาชาทำไมไม่เกี่ยวมือมันพาไปอ๋อใช่สิเราต้องกดกาชาตกใจโอเคเอ๊ะนี่ไงแทนแทนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยการกดกาชาก่อนฮะก็นี่เลยน้องโบช็อกโก้จะมีมาให้กดแล้วในกาชา F เพราะฉะนั้นจัดไปกาชา F อ้าวไม่ได้เอา F มาไปเอา F ก่อนอ๋อวันนี้มันได้อันนี้ Golden Box เปิดเอาเริกเอาชัยแทน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 จัดไปฮะฮึบอะไรเนี่ย33333ได้ขนนกยังจะดีสักกว่าเฮ้นี่ดีนะไม่มาเป็นเลข5ถ้าครบรอบ5ปีมันต้องมาแบบฮ่าๆๆๆเหมือนหัวเราะย้ออ่ะมองบนเซ็งป่ะกดกาชาเออกดกาชากันนะคะก็มีในช่วงนี้เท่านั้นนะสำหรับน้องโบช็อกโก้นะคะจัดไปกดได้10ครั้งต่อวันเท่านั้นตึ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 ้นมาแล้วมาดูกันสีแดงได้อะไรตึ้งเฮ้ย6ดาวเฮ้ย6ดาวเลยเหรอ6ดาวเลยเหรอป๊าดผมนี่งงเลยต่อนะฮะตื่น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 มาแล้วสีแดงอีกแล้วจะเป็นอะไรปึ้งจาก6หรือ2เมเจ้าถ้าจะลดเกรดกันขนาดนี้ตัวที่3นะคะมาดูกาชาอันที่3บ้างสีอะไรสีแดงอีกแล้วทำไมมีแต่สีแดงเนี่ยลดลงเรื่อยๆเปลี่ยนสีมั่งดีไหมน้องเบลล่าก็มาสีม่วงเปลี่ยนสีนะฮะอึ๊บสแปร์สตีฟไม่เอาดินี่เลหลังของเก่าหรือเปล่าเลหลังเรนเจอร์เก่าๆหรือเปล่าเนี่ยฮะสีม่วงก็มาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เลหลังชุดเก่าเหรอเอาสิคะขอน้องช็อกโก้ได้ไหมคะสีม่วงใหม่อะรู้สึกลาไม่ค่อยดีนี่ไงเซตเก่าสีม่วงนี่เซตเก่าแน่นอนมารัว
ีม่วงนี่เซ็ตเก่าสินะไม่เอาม่วงเอาม่วงอีกแล้วเนี่ย เดี๋ยวดึงเชงอย่าเพิ่งกดแป๊บเผื่อว่าจะดีขึ้นตอนนี้อย่าพึ่งน้องกวีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องต้นน้ำมานานแล้วน้องกวีสวัสดีค่ะเมื่อกี้เห็นใครมาแวบๆน้องธนาดลเดี๋ยวกดออกไปข้างนอกใหม่นะเผื่อแบบมันจะรีแบบความกากเดี๋ยวค่อยกดต่อโอเคมาฮึบต่อแน่เปลี่ยนสีไหมไม่เอาม่วงละเอาแดงมาแล้วค่ะแดงเฮ้ยโอ้โหสีชมพูมาแวบๆนึกว่าจะได้ชมพูแบบหน้าบึ้งมาเลยต่อฮะอีก2รอบเองอะอีก2รอบแต่จริงเราก็มีอัลตร้าอยู่แล้วปะนี่ไงยังสีม่วงทีไรได้อีเซตพวกนี้ทุกทีเซตเลหลังเนี่ยรอบสุดท้ายแล้วเฮ้ยสีแดงเฮ้ยขนนี้สีฟ้าสีเขียวไปไหนหมดอ่ะสีดาวก็มานี่ได้เซตเลหลังรัวๆเราไปดูนี่ดีกว่านะคะก็สะสมจิ๊กซอสำหรับจิ๊กซออันที่2นี่สะสมจิ๊กซอชิ้นส่วนที่2นะคะเขาบอกว่าให้เล่น Special Stage นะคะที่ด่าน Sweet Candy Pop ซึ่งจะได้เป็นแรนดอมนะคะเขาต้องการ20อัน20เลยเหรอและแรนดอมนี่ไม่ใช่ว่าจะได้กันง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าได้ง่ายหรือเปล่าจัดไป Special Stage ฮะเราเริ่มจากเบาๆก่อนไหมเบาๆมาดูกันว่าจะได้ง่ายแค่ไหน1ขนก็ดีนะก็คือใช้ขนไม่เยอะเพราะว่า Sweet Candy Pop อะใช้ขนไม่เยอะอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูไหนๆมาแล้วต้องเอาน้องช็อกโก้มาเล่นดีป่ะเดี๋ยวเอาน้องช็อกโก้มาเล่นเนาะไล่แวมาดูต่อมาดูดิว่าจะอ้าวลืมดูดิว่าจะได้สักกี่อันไปฮะจิ๊กซอไปฮะช็อกโก้วิ่งไปลูกช็อกโก้เออนี่มากัน3ตัวก็เพียงพอมีความโหดร้ายใครยังไม่ดู3ตัวนี้เล่นอารีนาไปดูด้วยนะฮะได้แล้วเฮ้ยตอนนี้เล่น2ครั้งได้1ครั้งมีโอกาส 50% นะตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเล่นทั้งหมดแล้วเนี่ยได้กี่ตัวได้กี่ชิ้น ดูกันว่าจะได้กี่ชิ้นเฮ้ยได้อีกแล้วอะมาร์ทเลิกค่ะเฮ้ยได้อีกแล้วอะหรือว่าด่านยิ่งสูงยิ่งห่างง่ายหรือเปล่าเฮ้ยป๊าดอะไรมันจะแห่งขนาดนี้จะได้ไหมจะได้ไหมขอหน่อยเฮ้ยไม่ให้อ่ะทำไมงกอย่างนี้ล่ะจิ๊กซออ่ะเอาจิ๊กซอมาว่าเห็นว่ามีช็อกโก้อยู่แล้วเปลี่ยนก็ได้ เกี่ยวอะไรกันวะ ก็ถ้าสมมติว่าอันนี้จะดวงซวยใช่ไหมไม่เป็นไรมันเล่นได้ทั้งเดือน ก็โอเคจะไปดวงดีกดกาชาก็โอเคแต่เมื่อกี้กดกาชาช็อกโก้ก็ไม่ได้อะไร มีความ
มาดูกันด่านสุดท้ายของวันนี้จะให้ไหมอึ๊บให้มาเพื่อปลอบใจใช่ไหมเนี่ยเลิกค่ะโอเคอย่างน้อยก็ได้โอเควันนี้นะคะเราเล่น Sweet Candy Pop ไปแล้วทั้งหมด6ด่านนะก็รวมเป็น16เอ้ย18ครั้ง6 3 18สิคะ6 3 18นะ18ครั้งเราไปดูว่าได้จิ๊กซอมาเท่าไหร่จิ๊กซอคะได้มา6อัน6อันเองอะ6อันเองอะ6อันเองเหรอจะต้องเล่นกี่วันคะถ้าดูจากเรทนี้แล้วก็น่าจะต้องเล่นสัก 4-5 วันน่าจะได้ครบอยู่เนาะได้ไป6ชิ้นนะคะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้สะสมจิ๊กซอเห็นมีน้องบอกว่ายังสามารถสะสมได้อยู่ในชิ้นแรกนี่ไงเข้ามาแล้วมันก็มีอีเวนต์แบบนี้อย่าลืมนะว่าต้องไปเล่นด่าน12เหมือนในคลิปที่พี่กุ๊กกูทำไปอันก่อนหน้านี้นะคะเป็นเทคนิคการหานะคะก็ไปลองดูในคลิปเอานะคะกดมุมขวานะก็ยังสามารถหาได้อยู่เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เริ่มหานะคะก็รีบเริ่มหาซะเดี๋ยวจะหากันไม่ทันเดี๋ยวคนนกจะไม่พอหาเอานะคะก็รีบหานะตอนนี้เนี่ยสามารถหาอันที่2ได้แล้วนะชิ้นที่2ขวาบนอันนี้นะคะก็เล่นที่ Sweet Candy Pop ค่ะ Special Stake อย่าลืมไปหากันเพราะเราจะได้น้องช็อกโก้ฟรีๆนะคะน้องแฟชั่นนิสต้าช็อกโก้ Ultra Master 7ดาวแล้วก็ได้รูบี้อีก50รูบี้ด้วยอลังการมากนะคะเป็นการแจกที่ดีเลยค่ามากๆนะคะ ก็ดีนะชอบกิจกรรมแบบนี้ชอบจังเลยโอเควันนี้ก็สำหรับการหาจิ๊กซอชิ้นที่2นะคะก็จบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะก็เล่นใน Special Stage เองนะคะก็วันนี้ลาไปก่อนค่ะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนี่คือลาไปแล้วบ๊ายบายจ้า